มิวย้ายของเข้ามาในบ้านเลยค่ะส่งไอเทมจากข้างบนลงมาข้างล่างจากตรงกลางลงไปด้านข้างค่ะคือเตาเผาสองเตาค่ะใส่เชื้อเพลิงได้เผาได้โอเคถ้ามิวเอากล่องวางไว้แบบนี้แยกกันเนาะเตาหนึ่งค่ะจะเผาแร่อีกเตาหนึ่งเผาอาหารไปดูสิแบบนี้แบบนี้แล้วก็ใส่ฮอปเปอร์ไปสำหรับเชื้อเพลิงที่อยู่ในกล่องเดียวกันก็ได้เออได้ค่ะบนหัวของเขาค่ะจ่ายไปเลยส่งไอเทมเข้ามาสาวางไปกล่องไปเลยแล้วก็วางกล่องเด้อไปดึงมันจะไม่ถึงมันจะไม่ถึงนะสินี่เขาได้ค่ะดูดีเนาะคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คืนพระจันทร์เต็มดวงนะเนี่ยอีกนิดหนึ่งก็เต็มแล้วแหละโอ้โหน้ำหน้าบ้านมืดขนาดนี้เลยหรืออุ้ยอุ้ยไอ้ไม่โดนลงได้ลืมเปิดคลิปค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.17.1 ค่ะเป็น Minecraft Azure ซีซั่น 3แล้วเนาะของ Mew World ค่ะเริ่มตกแต่งภายในบ้านนิดหนึ่งแล้วเนาะนี่ค่ะมีพื้นปูอย่างนี้มีโคมไฟให้ความสว่างมีกล่องเก็บของที่ยังไม่ค่อยมีอะไรมาเก็บเท่าไหร่แต่ก็มีแร่นิดหนึ่งแล้วค่ะพร้อมกับเตาเผาที่อยู่ตรงนู้นแล้วก็เตียงนอนในทางด้านนี้ค่ะส่วนทางพื้นที่กว้างๆนี้เดี๋ยว Mew จะค่อยขยับขยายไปเรื่อยๆค่ะก็กว้างอยู่นะยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะทำอะไรก็เลยดองมันไว้อย่างนี้แหละก็ทำอะไรได้หลายอย่างนะใช่ไหมโอ้ลูกธนูขอบคุณค่ะชีวิตมันน่าเศร้าค่ะเกราะยังไม่เป็นเกราะเพชรเลยอ่ะดูสิยังเหล็กอยู่เลยอ่ะมันต้องเพชรแล้วระดับนี้แล้วใช่ไหมลงมาแบบลืมดูไม่ได้เอาไม้มาด้วยค่ะโอ้โหมาแต่ตัวท่อนมี28อันขุดไปจะเจอเพชรมั้ยเนี่ยปกติคุณผู้ชมชอบตัดไม้กันทางไหนอะมิวชอบตัดจากบนลงล่างนะถ้าเรามีปีกจะขึ้นตัดจากข้อบนค่ะแล้วค่อยลงล่างสุดแต่อันนี้คือแบบไม่มีปีกไงเลยตัดจากข้อล่างนี่แหละขึ้นไปข้างบนชุดก่อเพชรชุดก่อเพชรนายต้องมาแล้วแหละดูสิค่ะกางเกงกับเสื้อยังเป็นเหล็กกากันอยู่เลยมันน่าเศร้ามิวทราบแล้วค่ะทิศใต้ตรงนี้คือทิศที่ดีที่สุดละจากที่ขุดมา1 2 3ขุดค่ะอะไรนี่ขุดทรง939โอ้โหพิกแอคนี่ค่ะเอนชันทั้งเดียวได้มา3อย่างเลยอ่ะนุ่มนวลขุดได้เร็วแล้วก็ทนทานมาแต่สกิลทัศน์เนี่ยก็ขุดเป็นแบบบล็อกๆไปก่อนแล้วกันมิวมีความมั่นใจนะว่าด้วยทอดอย่างที่มีอยู่28อันเนี่ยจะทำให้ได้เจอเพชรแน่นอนมั้งเอาเอามาแต่สิวทันแล้ว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 จะขุดฐานยังไงเล่าแล้วจะทำท็อตยังไงล่ะเออวันนี้รู้สึกสติมาแบบไม่เต็มไงมาแบบเออเลยอะไรนี่มามาขอทานหน่อยแงบแงบแงบโดดกะพิงเดียวเองโอ้แค่ปลายบล็อกที่โดดไม่พ้นอะอะไรกันมั่นใจมั่นใจเจอเพชรแน่นอนการันตี100%เอาความมั่นใจมาจากไหนเปล่าก็ลุ้นว่าจะเจออะเดาว่าเจออะไม่แน่ใจอะนะโอ้โอ้เงียบเงียบเออใหญ่เยอะใหญ่เยอะยังเหลือ20ช็อตมีความมั่นใจสไตล์ลูกจีเอ็มก่ะมั่นใจมั่นใจเจอเพชรแน่นอนการันตี100%เอาความมั่นใจมาจากไหนดูนี่สิเอาความมั่นใจมาจากไหนวะตอน28อันเจอเพชรแน่นอนมั่นใจอ่ะว่าเราเป็นลูก GM แหมจริงจังอ่ะดันแบบสัจจะวาจาที่พูดเลยเจอแน่นอนค่ะอ่ะต
ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ลบ2,008กับลบ2,006ค่ะเผื่อคุณผู้ชมอยากจะได้รู้ตำแหน่งเพชรเนาะมาจริงจังอะทำไมถึงมั่นใจว่าเจอค่ะคือตรงเนี้ยเป็นทิศใต้ใช่ไหมแล้วมิวขุดเจอเพชรตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะขุดยังไงก็เจอก็มั่นใจว่ายังไงก็เจอแน่ๆดาวน่ะเรื่องนี้ค่ะสามารถอธิบายได้แบบวิทยาศาสตร์ไมน์คราฟต์นะง่ายๆอ่ะด้วยพิกแอคที่ประสิทธิภาพดีขนาดนี้มีความเร็วในการขุดสูงมากการมีท็อตอยู่28อันเนี่ยสามารถกินพื้นที่ได้แบบอย่างยาวใช่ไหมขุดไปเรื่อยๆยังไงก็เจอเพชรแน่นอนค่ะนั่นแหละง่ายมากเลยแก่นั่นน่ะก็ทำไงได้อะคะก็มันคนมันดวงดีจริงอ่ะเออมั่นใจอู้หินทับแน่ของดีเวอร์ชันนี้ค่ะไปไปไปของหายากของหายากมันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะโอ้ขุดหินทับก็ส่งเรสโตนมาเลยขอบคุณค่ะในตอนแรกอ่ะมันก็เกลือแต่จากนั้นก็ไม่เกลือแล้วเริ่มดวงมาแล้วเห็นคุณผู้ชมบอกค่ะว่า Minecraft เนี่ยในเวอร์ชั่นเนี้ยถ้าขุดแร่ในถ้ำจะได้เยอะอู้ก็รู้สึกโอ้โหนอกจากดวงมาก็เกือบตายมาเหมือนกันโอ้ไม่ใช่เขาบอกว่าหนูมีคอปเปอร์อยู่บนหัวนะลูกไปเอาด้วยนะคะค่ะเออนะแต่แบบนี้ไม่เอาบ่อยๆนะฮะรู้ว่าอยากให้แร่นะแต่แบบนี้ไม่เอานะโอ้ยแบบนี้ไม่น่าเล่นเลยไม่ต้องบอกอย่างนี้อ่ะเสี่ยงตายเกินก็มันมีอยู่ว่าคือเขาก็อยากให้อ่ะอย่าลืมไปเอานะลูกมีแร่อยู่บนหัวโอ้ยแบบนี้ไม่เอาแบบนี้เสี่ยงตายเกินไปอ่ะตกใจหมดเลยอุ้ยระวังดิก็เหล็กอีกแล้วเหล็กเวอร์ชันนี้หาง่ายจนไม่อยากจะทำฟาร์มเหล็กในความรู้สึกอะแต่ฟาร์มเหล็กก็ดีนะนี่ขุดแบบพลิกแอคสภาพยังไม่ล้นเลยอะเจอมาหลายแร่แล้วนะเนี่ยเหลือท็อตอีก2อันค่ะอู้เรสโตนโอ้ยคือแบบอะไรขนาดนี้เนี่ยส่งเต็มเรสโตนมาเลยอะอย่างอื่นไม่รู้จักส่งมาให้เหรอใจค่ะว่ามิวรู้สึกไปเองหรือเปล่านะที่แบบว่าเวลาขุดแร่ค่ะใต้ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่ไปอมภูเขาใช่ไหมตื๊ดเมาเทนจริงด้วยค่ะจะเจอพวกกราเวลเยอะมากแล้วก็เจอแร่เยอะมากมันมีเทคนิคในการขุดนะฮะถ้าเราลิงตรงกลางตรงเนี้ยแถวประมาณเนี้ยแล้วเราขุดอ่ะมันจะขุด2บล็อกได้เลยค่ะก็แค่เดินหน้าเท่านั้นเองโอ้ยแต่เห็นแร่นะเมื่อกี้เห็นนะโอ้ยเงียบโอ้นี่อ่ะแค่ในโพรงถ้ำนิดๆหน่อยๆอ่ะก็มีแร่ให้แล้วอ่ะทองก็มีเรสโตนก็มาเอามาให้หมดอุ้ยขุดเรสโตนตรงนี้ก็เลยเชื่อมต่อกับเหล็กให้ด้วยเลยนี่เลยอ่ะถ้าหาแร่ในถ้ำอ่ะจะได้เยอะเลยนะเวอร์ชันนี้ค่ะแนะนำแต่มิวไม่หานะแค่แนะนำคนอื่นว่าไปหาในถ้ำบอกอ่ะมิวจะขุดแบบนี้แหละเพราะว่าในถ้ำไม่ถูกโรคโอ้โหกี่กองเนี่ยไม่ถูกโรคกับการขุดในถ้ำอ่ะไม่ชอบจัมสแกร์ไอ้ลุยล้วนลาวาเสียดายไหมไม่ค่ะมีเยอะแยะแล้วมันเป็นทองไงแค่ทองอู้ตัดไปเส้นนี้ปุ๊บจากนั้นเลี้ยวโค้งหักซ้ายเอ้ยยังไม่พ้นตรงนี้แล้วกันอุ้ยก็ยังไม่พ้นเหรอนี่อ่ะพ้นเลยค่ะไอ้ย่าเวลาเจอทองคุณผู้ชมนึกถึงอะไรคะมิวนึกถึงแต่แครอททองคำค่ะนี่ไงแล้วมิวก็เจออีกแล้วโอ้โหมันง่ายอะไรขนาดนี้ Minecraft เป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่มากขึ้นค่ะเดานะถ้าแต่ก่อนอะแร่หายากใช่ป่ะผู้เล่นก็จะแบบรู้สึกว่าเหนื่อยไงอะไรอย่างงี้แต่ทุกวันนี้อะแร่หาง่ายก็เป็นมิตรกับผู้เล่นมากขึ้นเนาะแต่เนี่ยมิวไม่ชอบอย่างหนึ่งค่ะเวลาที่เราขุดแบบเนี้ยแล้วเวลาที่มันเป็นดิฟสเลตใช่ป่ะหรือว่าเวลาที่มันเป็นแร่ค่ะจากบล็อกหินเนี่ยเห็นไหมมันอยู่กันคนละกองอะดิฟสเลตเรสโตนออเรสโตนออไดมอนออดิฟสเลตไดมอนออเห็นไหมเปลืองช่องเก็บของเกินขุดแบบนี้ไม่คุ้มเลยอะช่องเก็บของมันไวเกินไปอะมันขุดได้แป๊บเดียวเองแถว2แถวค่ะเต็มแล้วอะเมื่อไหร่จะถึงทางออกเร็วๆจะไปถึงทางออกแล้วจะเอาแร่ไปเก็บเอ๊ะตอนแรกจะขึ้นไปเอาฟอร์จูนไม่ใช่เหรอฮะ
แล้วไหนฟอร์จูนเราล่ะโอ้โหความนี่มันอะไรในตอนนี้ไอ้วันนี้แมวเอ้ยมองหน้าทักทายด้วยรูปหมูหน่อยสิเป็นการยืนขึ้นน่าจะมีเอโมชั่นรูปหมูแมวนะจะดีมากๆเลยค่ะพิกแอคอยู่กล่องนี้อ่ะฮะฟอร์จูน2เว้ยแม่นอ่ะรอบนี้มีสปินมานิดหนึ่งอ่ะมาทดสอบกันสิปื๊ดปื๊ดปื๊ดพูดกันเลยค่ะฟอร์จูน1เม็ด6 9 15เม็ดค่ะนี่ไงกายร่างนิดหนึ่งละโอ้โหความเป็นเพชรนี่มันดูจังแบบเหลืองอร่ามจริงๆเพชรจะเหลืองได้ไงเพชรมันสีฟ้านี่ไงแบบออร่าไงออร่าออกหืมทำไมเรซิปีอันล็อกคะทำกันแล้วก็ขุดเอมเมอรัลไปแล้วนี่โอ้มันมี2แบบเป็นเอมเมอรัลที่เกิดในหินกับเอมเมอรัลที่เกิดในดิสเลตค่ะอู้เรซิปีขึ้น2รอบแหมเอาอีกก้อนหนึ่งวันในการหาเอมเมอรัลหรือไงคะเนี่ยกี่อันเข้าไปแล้วอะเอมเมอรัลน่ะ1 2อ้าวแก้โค้งก็เจอเลยไหนนะ1 2 3นี่บล็อกที่4ยังมีลาวาไหมอาจจะพ้นบ่อลาวาแล้วก็ได้นะแต่เจอลาวาอีกแห่งหนึ่งแทนเหรอนี่ถูกบล็อกนั่นสิแค่อยากได้ยังเกงเองแค่อยากได้ยังเกงอะขออีกแค่แบบ2เม็ดก็พอ3เม็ดก็พอแล้วอะเอามาเถอะไอ้ยะมาแล้วจ้ะแค่บอกว่าอยากได้ก็มาให้เลยนะเอ้ยมันต้องสั่งได้ดังใจอย่างงี้ดีๆค่ะมาได้ครบละแน่นอนยังไงก็ครบหลายบล็อกขนาดนั้นตั้ง8บล็อกค่ะครบแน่นอนอีรอบนี้ไปเลยแต่ถ้าได้อีกสักกองก็ยังดีนะใช่ไหมแงะร่วงมาบนหัวอีกแล้วไอ้แต่ถ้าได้อีกสักกองก็ยังดีนะกันจะวาจาสิทธิ์ได้ขนาดนี้เนี่ยเอ้ยสั่งได้ดังใจอะไรกันก็บอกว่าอีกสักกองก็ดีนะเอาไปเลยจัดมาให้ทันทีค่ะอิจฉาไหมการกดแร่ที่ทำให้คุณผู้ชมอิจฉาเล่นๆไงโอ้แร่เยอะจริงเวอร์ชันนี้มันเยอะอะไรขนาดเนี้ยถ้าได้อีกกองก็น่าจะดีนะอะไรแบบนี้เนาะเท่านั้นเลยค่ะมาเลยโอ้ยมาไวจริงมาเร็วจริงโอ้โหกองละ8เลยนะคะอย่างแม็กสูงสุดเลยมั้งนั่นน่ะเยอะขนาดนั้นน่ะปกติจะเจอแค่กองละ4อันนี้ไม่ค่ะกองละ8โอ้ถึงทางออกแล้วยังยังไม่ถึงก็อ้าวโอ้อันนี้เราคุณต่ำลงมา1บล็อกแล้วเนี่ยมือซ้ายมือขวาจะได้กี่บล็อกคะเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ30เม็ดคุณผู้ชมเนี่ยขออีกแค่แบบ2เม็ดก็พอ3เม็ดก็พอแล้วอ่ะเอามาเถอะเฮ้ยคือคนมันจะดวงดีอะไรได้ขนาดนี้คืออันยอมรับอย่างหนึ่งอะมิวเป็นคนที่ดวงดีในMinecraftมากจนน่ากลัวมันน่ากลัวจริงๆนะเนี่ยแบบสั่งได้ดั่งใจเอามาอีกกองสิเจอเลยไงเอามาอีกหนึ่งกองสิเจออีกหนึ่งกองบอกว่าแค่อยากได้กางเกงเองไม่ได้อยากได้ขนาดนี้โอ้โห
มาดูสิรวมกับที่มีเฮ32ยังไวอย่างไวมากและไม่แน่ใจว่าเป็นความสามารถเวอร์ชั่นนี้นะหรือว่าเป็นความสามารถของสกิลลูก GM กันแน่โอ้ยแกอยากได้กางเกงตอนนั้นแหละเต็มดีเลยแกได้มาอย่างเยอะคุณพระจันทร์เต็มดวงไหมเนี่ยยังไม่เต็มค่ะเต็มมิวก็มีสาเหตุหนึ่งนะคือเวลาขุดแร่ขุดอะไรค่ะมิวไม่อยากจะขุดได้เยอะๆนะเดี๋ยวคุณผู้ชมมาว่าโกงอีกเดี๋ยวมีข้อคอรหาไงพ่ออย่าส่งมาเยอะส่งไปเยอะอย่างนี้เดี๋ยวโดนคอรหาเอาง่ายๆค่ะไม่ดีไม่ดีไม่ดีที่หลังส่งมาน้อยๆก็พอละเอาแค่สองสามก้อนก็พอแล้วค่ะอย่าส่งมาเยอะไม่ดีนะก็บอกว่าอยากได้แค่สองสามก้อนไม่ได้อยากได้30เขาบอกว่า3ก้อนเองนะเขาบอกว่าโทษทีค่ะฟังผิดพอดีได้ยินเป็น30นะไม่ได้ยินว่าเป็น3ก้อน โอ้ยแหมอะไรกันได้ขนาดนี้เขาอยากได้แค่3ก้อนแต่พอดีพ่อค่ะได้ยินว่า30ไงก็เลยส่งมา30เลยแล้วกันเผื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตโอ้กระจายเต็มเลยค่ะมาๆๆๆเก็บเอาอุปกรณ์ชนิดไหนก่อนดีนะประสิทธิภาพอีกแล้วไม่ดีเลยค่ะไม่ดีไม่มีอะไรดีเลยถอดชุดมาอู้กันเล่นระเบิดน่าใช้ขั้น 3ไม่ดีเลยค่ะมันไม่แบบขั้น4อ่ะสมุดดีกว่าค่ะเพราะว่าดูวิปเกตตีกระจายเนี่ยขั้น3สูงสุดแล้วใช่ไหมจืดอย่างน้อยก็ขั้นสุดแล้วโอ้ลูติ้ง3เอาแน่นอนอยากได้มากอุ๊ยนี่ไงคะยังเหลือแร่อีกหลายอันปั๊มกันต่อสิปิแง่เงียบไม่มีไม้ค่ะสวัสดีรวยขนาดเอาแร่มาทำเป็นหลังคาพอถ้าอินเดอร์แมนเสร็จก็จะได้ขุดแร่นี้ไงแล้วเอาไปเผาต่อค่ะเป็นความคิดที่ดีเนาะ นี่เลยอ่ะปั๊มต่อดูหลอดอีกทีค่ะที่กำลังขึ้นอ่ะขึ้นเทลานิดแต่ก็ขึ้นเรื่อยๆนะ30เถอ30เถอะกำลังรอคืนพระจันทร์เต็มดวงอยากได้อันเบรกกิ้งด้วยนะชาร์มเลนมาด้วยก็ดีนะถ้าได้มาให้หมดนี้เอามาเลยนะอันเบรกกิ้งชาร์มเดนแล้วก็ลูตติ้งจืดทำไมอ่ะแหมโลบไปนิดนึงก็ไม่ได้อ่ะก็ให้แค่แบบตีอันเดนม็อบได้แรงขึ้นเองเนี่ยมันต้องมานั่งกุดอย่างนี้เลยอ่ะที่ขี้เกียจอ่ะเลยชอบเอาแบบพอจูนไปขุดตั้งแต่แรกดีกว่าเหมือนต้องทำงาน2รอบนะหมิวไม่ชอบอย่างนี้เลยขุดเสร็จยังต้องมานั่งย่อยมันอีกแต่เมื่อกี้เราเอาฟอร์จูนไปค่ะแต่เราไม่ขุดเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาที่ขุดด้วยซิลทัสอะไรอย่างเงี้ยมันเดินหน้าได้ไวกว่าไงไม่ต้องมาสวิปพิกแอคเพื่อมาขุดนู่นขุดนั่นขุดนี่ค่ะแล้วบางทีสมมติถ้าขุดพลาดแบบบล็อกหนึ่งกลายเป็นซิลทัสมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็กินพื้นที่ในช่องเก็บของใช่ไหมเรียบเลยค่ะดูนี่สิแร่ที่กระจัดกระจายออกมาอุ้ยไปไปไปเก็บยังไม่หมดเดี๋ยวเสียดายกล่องใส่แร่ปึ๊บอย่าบอกนะว่าจะเป็นกล่องแร่ที่เต็มอย่างเยอะเลยอ่ะเอาไปเผาดีกว่านี่คือเตาเผาแร่แล้วนี่คือเตาเผาธรรมดาเตาเผาแร่เผาดีกว่าค่ะจะได้เผาไวๆใส่เข้าไปสมุดเอ็นชาร์เล่มนี้สวิปปิ้งเอจใช่มะโอ้โหตีกระจายใส่เข้ามาAOE ยังไงก็ดีกว่าใช่ไหมตีกระจายดาเมจกระจายบ้านตรงนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งอะมองพระจันทร์ขึ้นยากมากอะก่อนจะเห็นพระจันทร์ขึ้นมาพ้นภูเขาโอ้ยนี่ใช้คืนพระจันทร์เต็มดวงหรือไม่เอ้ามันไม่ใช่ข้างขึ้นนี่มันข้างแรมใช่ไหมคะเนี่ยตอนแรกพระจันทร์ใหญ่กว่านี้ตอนนี้เหลือเล็กแค่นี้โอ้โหงั้นอีกนานเลยกว่าจะเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงโอ้โหไอ้ตายสิ Minecraft บอกว่าถ้าพระจันทร์เต็มดวงสลามจะเกิดเยอะว่าจะไปล่าสลามซะหน่อยแต่นี่มันไม่ใช่อ่ะโอ้ยต้องรออีกนานเนี่ย
โอ้โหครึ่งดวงเองอะจะลดลงเรื่อยๆอีกตั้งหากนั้นอะไม่มีแต่สลามมีแต่เขียวเดี๋ยวเยอะจริงโอ้โหโอ้ไม่ได้เลยอะถ้ามันแบบนี้มันไม่ค่อยเกิดอะสลามเพราะว่าหมิวทราบดีแฮะต้องรอแบบพระจันทร์เต็มดวงถึงจะแบบเยอะๆเนาะงั้นก็ไว้ก่อนแล้วกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดในบ้านเราได้ไลท์8 8 90 987ตรงนี้ฮะตรงนี้ไงเล่าโอ้โหแค่นิดเดียวเองทำบ้านน่ะทำบ้านปูพื้นบ้านน่ะปูพื้นบ้านเนี่ยนี่แหละเออเยอะไงไม่ค่อยได้ใช้แถวตอนนี้ปูพื้นบ้านเล่นเลยค่ะอยากใช้ค่อยมางัดบ้านเอาถ้ามี TNT เผลอวางลงไปในนี้นะไม่เหลือแน่นอนเลยเอ้ยดูสิค่ะปักท็อตบนเรสโตนน่าจะไม่สวยแต่ที่นี่อยู่มีอย่างหนึ่งอย่าเป็นโคมไฟฟักทองนี่ไงนับเอาไปสัก3ช่อง4ช่องเลยก็วางไปเลยหืออย่าด้วยระยะสายตาแค่นี้ก็สว่างจะนับแล้วผมไปร่องหลุมตรงไหนก็ถมไปเลยพื้นบ้านเสร็จเรียบร้อยในโซนนี้ค่ะเป็นไงดูดีไหมถมไปเลยมันมีหลุมมีบ่อยังไงก็ถมไปค่ะเฮ้ยดูดีนะแบบไม่น่าเชื่อว่าจุดเดียวดูดีเลยนะเนี่ยคุณผู้ชมคะในเอพิโซดนี้ค่ะมีลูกธนูปักตัวด้วย1ดอกไม่เป็นไรโลกไมโครพัฒนาขึ้นแล้วค่ะชุดกรอบเพชรมาละเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในตอนต่อไปค่ะตอนนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปบ๊ายบายค่ะI'm not a man.